สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u ูทูบชา n น l อาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องของเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับ ก่อนอื่นนะครับท่านใดที่ไม่ได้สนใจการประชุมเชิงสํานาวลนนะครับในเดือนตุลาคม64นะครับให้กดข้ามไปในนาทีที่ได้เลยนะครับจะเป็นเนื้อหารายละเอียดของคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่สนใจการประชุมเชิงสํานาวลนนะครับในเดือนตุลาคม64นะผมเรียกว่าเวอร์ชันไฟนอลคอลนะครับการเรียกการเตือนรั้งสุดท้ายนะครับก่อนสิ้นปี64ก็ดีนะครับหรือเป็นการเรียกการเตือนขั้งสุดท้ายก่อนเกิดบิ๊กคราชหรือเดอะบัสหรือเดอะเบิร์สก็ดีนะครับเพราะไม่ทราบนะครับว่าอะไรจะเกิดก่อนหรือหลังนะครับ ก็จะมีอยู่2ตอนนะครับตอนแรกจะจัดขึ้นในเสานะครับที่9ตุลาคม64เวลาเที่ยง45นะครับถึง4โมง15บประมาณ3ชั่วโมงครึ่งกับมุมมองของบรรดากูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติที่หลากหลายถึงโอกาสเสถียรภาพของการเกิด The Crash ในปี2021นะครับเกิดเงินฝืดในสินทรัพย์ทางการเงินและเงินเฟ้อในสินค้าอุปโภคบริโภคได้อย่างไรนะครับ จะเกิดอะไรก่อนเกิดหลังนะครับแล้วเงินเฟอ้อขานาดนี้ในสหรัฐในยุโรปเป็นเงินเฟอ้อที่แท้จริงเราหรือเปล่านะฮะถัดมาอีกเสาหนึ่งนะครับเป็นตอนต่อนะเป็นตอนที่2นะครับนะก็เสาที่16ตุลาคม64เวลาเดียวกันเที่ยง4 5ถึง4โมง15นะครับจะเป็นการประยุกต์สามเหลี่ยมสาม,มุมนะครับของมุมมองผ่านฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐานนะครับเทคนิคอลข้อมูลเชิงสิทธิแล้วก็ไซเคิลวงร้อจะจักนะครับ แล้วก็ sentimental นะครับจับทิศทางกระแสนักลงทุนผู้บริโภคและนะผู้จัดการระบบนะครับธนาคารกลางนะครับนะว่าโอกาสที่จะเกิด the Great Reset ในทศวรรษ2020อย่างเป็นทางการนั่นคือเกิด big crash the bust the burst นะครับนะแล้วจะเกิด debt crisis วิกฤตหนี้สินแล้วก็ debt delevering นะครับการปรับลดหนี้สินครั้งใหญ่ในระบบนี้ได้หรือไม่อย่างไรนะครับนะท่านที่สนใจนะครับตอนใดตอนหนึ่งนะครับซึ่งเป็นการอัปเดต อัปเกรดขึ้นมาจากการประชุมเชิงสัมมนาออนลน์นะครับใน 1, 2, 3เดือนที่แล้วนะครับนะต้องบอกว่าเป็นเวอร์ชันนะที่อ,อัปเดตจริงๆนะฮะก็ท่านที่สนใจทั้ง2ตอนนะครับก็จะได้ส่วนลดราคานิดหน่อยนะครับสนใจก็ทักเข้ามาในไลน์ส่วนตัวผมนะครับเศก9599โดยมุมมองส่วนตัวผมแล้วเนี่ยผมมองด้วยความไม่ประมาทนะครับ เตรียมตัวเร็วดีกว่าช้านะเตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวนั่นเองนะเพราะสิ่งที่ผมเห็นยังคงตารางของการแคลชไว้ในปี64ที่ประมาณ80%นะครับแต่โอกาสล้นไปในปี65มีอยู่20%นะครับไม่ใช่มีมีนะก็บอกเล่าสู่กันฟังแต่มุมมองของผมคือเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้าเพราะหากมันเกิดในเดือนตุลาคมจริงๆนะแล้วเราจะเตรียมตัวทันปะครับนะสาระตอนที่3เป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกนะครับต้องบอกว่ารอสักนิดหนึ่ง นะะมเป็นตอนต่อจาก2ตอนแรกมันเป็นเหตุการณ์สถานการณ์หลัง Big Crash The Bus แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คาดการว่านะอาจจะทำแล้วเสร็จประมาณปลายปี64ถึงต้นปี65นะครับก็รอสักนิดหนึ่งนะฮะวันนี้จะมาชวนคุยกันนะครับถึงทิศทางราคาทองคำสนิดนะครับเพราะว่า FC นะผู้รับชมในช่องผมเนี่ยจำนวนหนึ่งนะผมสังเกตเห็นอาจจะสนใจนะเรื่องของทองคำนะอาจจะเป็นเพราะว่า มองว่าเป็นเซฟฮัเว่นนะครับเป็นหลุมหลบภัยนะหรือเป็นการลงทุนในระยะกลางระยะยาวนะครับตามที่ผมเคยพูดอธิบายมา้ฟังนะรวมถึงในายามที่ผันผันผวนหรือเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอนไร้เสถียรภาพเหมือนในขณะนี้นะฮะในยุคของโควิดสิเนี่ยหลายท่านจริงคิดว่าลงทุนในทองคํานี่ปลอดภัยนะแต่ก็เป็นห่วงกังวอน,นาคตนะไม่รู้ว่า ปลายปีนี้นะราคาจะเป็นยังไงนะปีหน้าราคาจะเป็นอย่างไรนะครับผมก็บอกหลายครั้งหลายหนว่าในระยะกลางระยะยาวเนี่ยนะทิศทางของตลาดเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยนะครับยังไม่ฟื้นตัวกับ100%จนถึงปี66หรือ2 0 2 3ี่เนี่ยทิศทางราคาทองคำนะผมเห็นก็ยังเป็นบวกอยู่นะในระยะกลางระยะยาวนะครับแต่ในระยะสั้นขนาดนี้เนี่ยมันกำลังบีบเข้ามาชนระยะกลางนะเมื่อเปรียบเทียบกับ ออตอนเกิดวิกฤตโควิด -19 ในต้นปี2020นี่ะครับนี่จะเข้าไปปียปี2021แล้วนะครับเปร,ระยะสั้นนะในปีที่แล้วนะกำลังจะเบียดชิดกับระยะกลางนะที่ผมคาดการในปลายปี2021เข้ามาในปี2022นนะครับปีหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะเราจะต้องมีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์ของการลงทุนทองคำนะเราจะไม่มีระยะสั้นกลางยาวหรอกเราจะบีบระยะสั้นกับกลางเข้ามาแล้วก็มีเพียงแค่การลงทุนในระยะสั้นกับระยะยาว นะครับว่าจะเป็นอย่างไรนะครับก็เห็นมีหลายท่านนะครับนะที่ลงทุนทองคําอยู่แล้วก็สนใจติดตามนะทิศทางราคามาตลอดนะผมถึงบอกว่ายุทธศาสตร์ที่สาคัญขนาดน,นี้คือต้องแบ่งสัดส่วนนะครับทั้งเงินสดและทองคําไว้ในสัดส่วนที่พอๆกันและแบ่งออกมาประมาณ20-25%นะครับในการลงทุนนะทองคําขึ้นก็ขายทํากําไรนะครับทองคําลงก็สามารถช้อนซื้อเก็บเข้ามาได้นะครับก็จะสามารถขยายพอร์ตของทองคําและเงินสดขึ้นได้นะครับ วันนี้ผมจะมาชวนคุยว่าหากเด a d c ินลิงนะครับหรือเพดานหนี้สินสหรัฐเนี่ยนะถูกยกสูงขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นนะครับตามมากับราคาทองคำนะครับก่อนหน้านี้นะครับนะก็ได้พูดถึงคลิปนะครับที่ทางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังของสหรัฐนะครับคุณเจนเดดเยลเล่นนะครับได้ให้ถ้อยแถลงต่อคณะกรรมการคองเกรสนะครับนะขอให้ขึ้นเพดานหนี้นะครับ หาไม่แล้วเนี่ยอาจเกิดวิกฤตนะการเงินนะครับแล้วก็ความหายนาวิบัตนะก็เป็นคําชี้แจงก็ได้นะจะเป็นคําเตือนก็ได้หรือจะเป็นคําขู่ก็ได้นะเราก็มองได้หลายแบบนะครับเพราะฉะนั้นมุมมองของนางอย่าเล่นนะครับแล้วก็มุมมองของประธาน Federal Reserve นะครับนายเจรหลมโพเวลที่มองเรื่องของเงินเฟอ้อนะที่ยังต้องมีต่อไปนะยัต้องมีการขยายการจ้างงานอย่างเต็มที่ต่อไป นะครับแต่ว่าต้องอาศัยนะการขยายเพดันนี่นะครับเพื ini ่อจะไปต่อน no ั <you> know, <am> ่นเองเพราะฉะนั้นนะครับนะสิ่งนี้นะก็เป็นสิ่งที่ทําให้ราคาทองคําขนาดนี้ไม่ลงนะยังสูงอยู่ขณะที่หุ้นนี่แดงเอาแดงเอา1วันก็แดง5วันก็แดงเที่ยบดัวเดล้วก็แดงนะครับถัดมาก็คือว่านะครับสวนะฮะสหรัฐนะครับนางอลิซาเบธวาเลนนะครับเรียกประธานเฟดนะเจรมพาเวว่าบุรุษอันตรายที่นำพาเฟดนะ เพราะฉะนั้นสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือดรามา่าฮะนะดราม่าที่ว่าเอ๊จะขึ้นเพดานนี่หรือไม่ขึ้นเพดานนี่นะเพราะว่านะทางนางเจดเจดียจะเล่นนะครับก็ออกมานะแถลงออกมาเตือนออกมาขู่เช่นนั้นในขณะที่สวนะสลัดนะครับนะนางวาเลนนะครับก็เอ่อเรียกประธานเฟดนะครับว่าเป็นบุรุษอันตรายที่ทำบาปเฟดและเธอก็จะนะต่อต้านการเสนอชื่อกับไปนะดำรงตำแหน่งอีกสมัยหนึ่งนะนั่นเอง นะในขณะที่นานางเยเล่นนะครับก็บอกนะถึงความอันตร,รายของการที่ไม่ขึ้นเพดานนิสินนะครับเพราะดราม่านะครับทางการเมืองนะจะปรับขึ้นหรือไม่ขึ้นเพดานนิสรัตในตุลาคม64เนี่ยนะครับนะเมื่อมีความเสี่ยงของการแคลชรออยูนะ่ก็เป็นที่น่าจับตาดูถ้ามองจอากปริศศาส์เก่าๆในที่สุดก็ขึ้นเพดานนิสินนะปีแล้วนะปีเล่าที่เคยเกิดขึ้นในอดีต ในที่สุดก็ยกระดับขึ้นของเพดานนี้สินะครับเดซซิลลิงนะครับนะแต่ว่าครั้งนี้จะเป็นเช่นนั้นหรือเปล่านะมันจะเป็นการเปลี่ยนเกมหรือเปล่านะครับก็ต้องติดตามดูันต่อนะครับเพราะว่ากูรูนั้วิเคราะห์บางท่านก็มองว่าอาจจะเกิดนะออกต r วเบอร์คนะการร่วงก็ได้นะครับนะในตุลาคมนะคุณโรเบิร์ตนะคิโยซก,กี้นะครับนะผู้แต่งริชดัสควดัสนะก็คาดการเช่นนั้นนะครับก็ ต้องติดตามดูคนต่อไปนะทั้งเรื่องของถ้อยแถลงของนางเยเล่นนะครับทั้งเรื่องคําตําหนินะวิพากษ์วิจารณ์ของสวนะครับวัลเลนนะครับแล้วก็มุมมองของกูรูนะอย่างคุณโรเบิร์ตแนะคิยุสก,กี้นะแต่ถ้าในที่สุดนะครับเกิดการยกขึ้นนะของเพดานนี่ล่ะให้สูงขึ้นแน่นอนครับตลาดหุ้นที่เคยเครียดวิตกกังวลแดงมานะครับเป็นเดือนเนี่ย ก็ต้องถึงเวลาทำนิวไฮส์ใครับสูงครั้งใหม่ละ่ะก็เป็นไปได้นะครับนะเพราะฉะนั้นผมนึกบอกว่าทิศทางราคาตรงคําขนาดนี้ถึงแม้จะสูงไม่ต่ําถึง1700จ่ดร้อยอล่อนนะครับแต่ไม่แน่นะครับเกมพลิกได้นะฮะเพราะว่าถ้าสุดท้ายแล้วเพดานนี้สระยกสูงขึ้นนะครับได้เงินเข้าไปอัดฉีดกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับนะทำให้ตลาดหุ้นสูงขึ้นอีกทำนิวไฮส์รอบใหม่เป็นไปได้นะครับไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ เพราะว่าหน้าที่1นะที่ทําให้เศรษฐกิจแล้วก็การเงินสหรัฐแข็งแรงเป็นหน้าที่ของธนาคารกลางสหรัฐแล้วก็ทางกระทรวงการคลังด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเป็นไปได้นะครับมันถึงแม้ว่าจะมีการคาดการณ์ว่าจะเกิด market crash นะตลาดนะจะร่วงร่มครั้งใหญ่นะที่ผมได้คาดการณนะ์ว่าจะเกิดในปี6-4เนี่ยนะครับประมาณ80%แต่ก็เผื่อว่าจะล้นไปในปีหน้านะครับ20%ก็เป็นไปได้ ไม่ได้แปลว่านะเราไม่ได้มองว่ามันจะไม่เกิดขึ้นนะเราไม่ได้มองว่านะการทำนิวไฮจะเกิดขึ้นไว้ได้นะครับเพราะเกมมันเปลี่ยนได้เสมอนะเราก็ไม่รู้ว่าออปชันไหนที่จะเป็น e x ็กซิสเซจีนะครับของธนาคารกลา,างที่จะเล่นนะครับนะเพราะฉะนั้นการคาดการณ์ว่าจะเกิด Big Crash เกิด the bus หรือ the burst ก็ไม่ได้ผิดอะไรนะครับ <S <S <ค>ด้วยความไม่ประมาทแต่กันเองเนี่ยนะครับก็ <S <S เป็นไปได้เหมือนกันนะที่ทาง สภาของเกสจะยกระดับของเพดานนี้ให้สูงขึ้นแล้วทำให้ไปต่อได้ทำให้ทางกระทรวงการคลังนะครับมีเงินไปกระตุ้นเศรษฐกิจไปต่อได้นะครับยังมี QE ไปต่อได้อีกเดือนหรือ2เดือนนะครับในการนะครับพยุงในตลาดการเงินให้ตลาดหุ้นทำนิวไฮไปต่อได้นะครับแต่ถ้าเรามองการครช s นะครับและป้องกันไว้ก่อนเพราะว่าเรามองที่ฟันเดเมนทัลเหตุปัจจัยพื้นฐาน มองที่เทคนิคนะครับนะการครบรอบของไซเคิลบูมบัสไซเคิลนะครับเพียงแต่ว่ารอเซนิเมนทัลนะครับทิศทางกระแสที่จะปิดสามเหลี่ยมสามมุมแล้วเกิดแค s ชเพราะฉะนั้นทุกออปชันเราต้องมองฮะทุกทางเลือกเราต้องมองนะ all option o t h e table นะครับทุกทางเลือกต้องอยู่บนโต๊ะท่รองพิจารณาไม่ว่าจะเกิดออ t โ b e r บอร์แได้หรือเปล่านะซึ่งเราก็เตรียมพร้อมนะครับ ในสัดส,ส่วนทั้งเงินสดและทองคําที่เป็นเซฟเฮาเวนให้เราทั้งสภรอเงินฝืดและเงินเฟอ้อนะครับหรือว่ามันไม่เกิดออกเทอร์เบิร์กครชนะครับตลาดหุ้นทำนิวไฮไปต่อราคาทองคำาถูกเตะตัดขาแล้วนะครับนะจากพันเกกว่าดอลลาร์ต่อออนอาจจะร่วงลงมาถึง1,700หรือต่ำกว่า1,700ดอลลาร์ on, ก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าเรามีเครื่องมือรองรับอยู่แล้วทั้งสัดส,ส่วนเงินสดและทองคําเราก็ได้ไประโยชน์อาสองทั้ง2ทางนะไม่ว่ามันจะเกิดคราชหรือไม่เกิดคร s ช หรือว่าทองคาถูกเตะตัดขาขึ้นมาเรามีเงินสดอยู่เราก็ช้อนซื้อกลับขึ้นมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเราก็มองทุกออปชั่นที่เป็น exit strategy ยุธรรทธศาสตร์ทางออกของผู้เล่นนะนั่นคือธนาคารกลางเอาเองเราก็ต้องมี exit strategy ทางออกของนักลงทุนอย่างพวกเราเองที่ต้องมองนะครับว่ามันสามารถเกิดขึ้นได้ถึงแม้เราจะคาดการณ์ว่าจะเกิดบิ๊กคร s ชเดอะบัสหรือเดอะเบิรในปี64หรือจะล้นไปนในปี65 แต่มันไม่ได้บอกว่ามันจะการันตีว่าเกิดนะฮะเรากําลังมองถึงฟันเดเมนทัลเทคนิคอลนะครับว่ามีโอกาสเกิดแต่เซนติเมนทัลมันยังไม่บรรจบกันเมื่อไหร่ก็ตามมันบรรจบกันมันก็บูมทันทีแล้วใครจะตอบได้ล่ะครับว่าการบรรจบกันของเหตุปัจจัยหรือ Black สวอนนะตัวที่เราไม่รู้มันจะลอยเข้ามานิ่งๆหรือเปล่ามันจะเข้ามานะครับเป็นเหตุปัจจัยที่ทําให้เกิดการแคลชได้หรือเปล่าะในระหว่างนะที่ เหตุการณ์ดเนินไปไม่ว่าจะขึ้นไปดันนี่หรือไม่ขึ้นไปดันนี่หรือแม้แต่การขึ้นไปดันนี่ไปแล้วในระหว่างที่ยังมี QE อยู่นะยังไม่ทำเทเปอร์อเนี่ยมันจะมีแบล็กซ์บอลบินเข้ามากัะแทกเปล่าแล้วเกิดแบล็ k เขาเรียกว่าคลาสชลงมานะมันเป็นวิกเกตลิงค์นะมันเป็นตัวที่อ่อนแอที่สุดแล้วมันเกิดคลาสชลงมาหรือมันจะเกิดขึ้นหลังจากที่เฟดตัดสินใจทำเทเปอร์นะฮะลด q e วทำเทเปอร์ในปลายปีก็ได้ครับ หรือจะล้นไปในปีหน้านะครับที่เฟดตัดสินใจที่จะขึ้นอันตราดอกเบีย้ยหรือเปล่าในกลางปี2022มันเป็นไปได้หมดนะครับเป็นเพราะอะไรครับเพราะเราเห็นสโนว์บอลเราเห็นไอตัวลูกบอลหิมะที่มันใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเกิดปรากฏขึ้นแล้วแลนะอย่างล่าสุดเราก็เห็นกรณีของเอเวอร์แกรนนะครับบริษัทอสังหาอานะริมทรัพย์นะครับยักษ์ใหญ่ของจีนนะครับนะเป็นอันดับ2ของจีนแล้วก็เป็นอันดับ122บของโลกนะครับ เราเห็นมาแล้วนะครับว่านะเกิดภาวะนะของการ d e f a u l u นะของหนี้สินมันสโนบอลลูกนี้ใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นมีบริษทัทอีกจำนวนมากนะครับทั่วโลกที่คล้ายๆ e v e r g r a n n รที่ใช้หนี้สินใช้ l e v e l a g e มาในการลงทุนนะออกพวกตราสารหนี้ต่างๆนะใช้หนี้สินต่างๆมากมายฮะเพราะฉะนั้น Ever grand e v e r g r a n d รจึงเป็นสโนบอลลูกใหญ่ที่เกิดปรากฏขึ้นและคำถามคือ วันไหนที่สโนบอลพลิกเป็นแบล็กสวอนหงดำํำเหมือนริแมนบัตเทอร์ในปี2008ลครับใครจะไปตอบได้ว่ามันจะเข้ามาเมื่อไหร่อนะนจะเข้ามาภายในปี64หรือันจะเข้ามาในปี65นะครับแต่หลักการมองของผมก็คือเตรียมตัวเร็วดีกว่าช้าเตรียมตัวดีกว่าไม่เตรียมตัวนั่นเองเพราะหลักการจริงต้องกระจายความเสี่ยงไปในสินทรัพย์ที่แท้จริงนะครับแล้วก็ถือทั้งสัดส่วนเงินสดและทองคําในสภาวะพิกผันผันผวน,ผน,ผน,ผอนข,อของทั้งเงินฝืดและเงินเฟ้อน,นะครับ เพราะว่าขนาดนี้นะครับระยะสั้นระยะกลางของทองคํามันเข้ามาเบียดกันแล้วครับนะมันเข้ามาเป็นระยะสั้นแล้วครับตอนนี้เหลือเพียงระยะสั้นกับระยะยาวเท่านั้นในการลงทุนนะครับเพราะฉะนั้นทุกท่านนะครับต้องติดตามสถานการณ์นะพ,นพิจารณาให้ดีแล้วตัดสินใจลงทุนด้วยตัวท่านเองนะครับจึงเล่าสู่กันฟังนะครับถึงการวิเคราะห์นะครับว่าหาก Death aling, เด็ดซิลลิงเพดานนี้สินาระถูกยกสูงขึ้นอะไรจะเกิดขึ้นตามมากับราคาทองคํา เป็นได้นะครับราคาทองคำอาจจะล่วงต่ำกว่า1700ดรอดอลลาร์ออนก็เป็นไปได้นะครับราารก็ไไบขอให้ฟังพี่รำก่อนค่อยเชื่อนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสอยตามในช่องยูทูบเชนจ์นอกการเสร็จนะครับขอขอบคุณทุกไลค์แชร์กดติดตามใครต้องการร่วมสนุนในช่องผมนะครับตามบัญชีนี้นครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ